โยสวัสดีครับวันนี้ก็มาวันนี้ก็เป็นญาติผู้ใหญ่กูเดี๋ยวตกลงกันก่อนถ้ามันเจ็บหนีแค่บอกว่าเจ็บยกมือละห้ามดึงหูหนีนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมือมันจะโดนแค่นั้นแหละเพราะว่าตอนนี้ที่ส่องดูข้างในแล้วยุ่งยากเล็กน้อยไม่น้อยอ่ะเยอะเลยอ่ะก็ผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้หูนี่เป็นลักษณะที่มันเฉียงมันไม่ได้ตรงไปตรงนี้นะครับมันเฉียงขึ้นไปตรงนี้ฮะเวลาวางเครื่องมืออะไรก็จะยุ่งยากนิดนึงก็นานๆก็จะเจอขี้หูลักษณะนี้ทีนึงอันนี้เราก็จะทำยังไงเป็นขี้หูแผ่นแล้วก็แน่นมากเจ้าของอากูก็หูอื้อก็เลยมาหาโอ้ขอโทษต่อยเจ็บมันก็น่าจะเจ็บอะครับเพราะว่าอากูมันอักเสบจากที่หนีแค่เองอะแล้วหมอบอกว่าอะไรนะเอายาแก้อักเสบมากินตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือหัวกูว่ามีน้ำเข้าแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไอของเหลวเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำหรือว่ามันเป็นเลือดที่หนีแค่เองเก่าไม่ใช่สิน่าจะเป็นแผลไอตรงเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันแคะไม่ได้นะหนีรู้ไหมตรงเนี้ยเป็นแผลเป็นไอเขาเรียกอะไรสะเก็ดแห้งอะครับถ้าแงะออกมาปุ๊บเนี่ยดึงออกมาก็มีแต่เลือดไหลอะงั้นข้างเนี้ยรู้แล้วว่ามันเป็นเลือดไหลหรือเปล่าคือที่เห็นอะมันเป็นแผลแล้วเป็นก้อนใหญ่ใช่มันเป็นเลือดเหมือนเลือดแห้งแล้วมันไปคั่งอยู่ข้างในอะครับแต่ผมจะลองเขี่ยออกมาก่อนแล้วกันอาจจะเจ็บนิดนึงโอเคที่มันปวดอะขี้หูมันน่าจะไปตันข้างในอะครับที่คิดอีกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะส่วนมากจะเป็นซี่หูเปียกนะไม่ใช่อ่ะตรงนี้มันแข็งมากอ่ะจะเอาไอ้ตรงแข็งๆก็ออกถ้าออกมาก็น่าจะโล่งแล้วครับแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้มีขี้หูหรืออะไรทำไมมันแข็งอย่างนี้เนี่ยมันใกล้จะออกแล้วรู้สึกใช่ไหมว่ามันเคลื่อนตัวรู้สึกมันจะบางครั้งถ้าอย่างโดใช่ไหมชีดโดนแล้วมันจะโล่งเนี่ยออกมาละ
มันก็เป็นเนื้อแล้วก็แข็งแข็งแล้วก็เลือดแต่เลือดข้างในไม่ออกเนี่ยพูดอย่างนี้มันก็เสียงดีเสียงไปอูอีไม่ใช่มันมีเลือดอยู่แล้วธรรมดาจะพูดเสียงอย่างเสียงเราฟังอย่างกับอูอีอูอีตอนนี้ขี้หูที่มันมีอยู่ข้างในมันออกมาแล้วส่วนเลือดเนี่ยมันเป็นเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองหมอถึงให้ยาแก้อักเสบมาแต่หมอทำไมเขาไม่ดูดตั้งแต่ทีแรกเลยไม่รู้เพราะปกติอ๋อเขาจะแก้เรื่องนี้ก่อนให้หูหายอักเสบก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ำยาละลายขี้หูแล้วค่อยเอาซักชั่นดูดเพราะหูข้างในมันเล็กอะครับแล้วหูมันเฉียงถ้าเวลาขั้นตอนหมอรักษาเขาก็ทำอย่างนี้หมดแล้วแต่ตอนนี้หายอื้อใช่ไหมนอนอย่างนี้เราหายอื้อแต่ลุกขึ้นมาจะอื้อหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เป็นเคสยากมากหูของหยีข้างในมันแข็งไงแต่นี่เขี่ยที่ออกมาแล้วด้านในดูนะครับคนทั้งบ้านดูสังเกตไหมว่าเป็นไอ้ขี้หูที่มันมีเลือดอยู่ด้านในแล้วตอนนี้เราเขี่ยออกมาจังเลยมีด้ามมีด้ามใช่เดี๋ยวออกมาก็น่าจะโล่งหมดแล้วครับใหญ่มากขี้หูใหญ่กว่ารูหูด้านนอกอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเขาต้นบัตรไงครับมันตันดันเข้าไปข้างในแล้วมันตันและขี้หูพวกนี้มันแข็งมากถ้าเราคีบได้ก็จะจบตอนนี้ก็พยายามเคลียร์อยู่เคลียร์แล้วก็มีมุมก็จะคีบครับจะคีบได้ก็จบออกมาชิ้นนึงครับแล้วก็มีเส้นผมด้วยคนทั้งบ้านเห็นไหมมีเส้นผมอันสงสัยเส้นผมนี่ด้วยเข้าไปแบบโล่งไปเยอะเลยมันแห้งแล้วมันอยู่ข้างในเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับมันดันเข้าไปเป็นก้อนเป็นก้อนส่วนที่มันเป็นแผลนี่ไม่รู้เกิดจากอะไรอ่ะน่าจะเป็นไอขี้หูข้างในแห้งแล้วพอไปดันแล้วเราเอาข้าวต้นบัตรไปดันเรื่อยๆและที่มันแห้งอ่ะมันขูดหนังได้ครับมันก็เลยเป็นแผลตอนนี้พอเอาอะไรไปแคะหรือว่าอะไรไปแคะเองก็เลือดไหลอย่างเดียวไม่งั้นหมีก็คงไม่ปวดหูครับโอเคขยับละเดี๋ยวขออีกนิดนึง
ก็ยุ่งยากเล็กน้อยไม่น้อยเยอะเลยขอแค่มุมคีบได้ก็จบตอนนี้ขยับแล้วครับแต่ก้อนใหญ่มากเลยก้อนใหญ่กว่าที่คิดอะงั้นรูหูก็เล็กอะตอนนี้พยายามจะเขี่ยขี้หูด้านในออกถ้าเขี่ยแล้วควักออกมาได้ก็จบแล้วครับอย่างนี้โอเคโอเคขอบคุณครับก็เฮ้ยโอเคโอเคเคลียร์ได้เคลียร์ได้แต่ไม่มีมุมขี้ก็ขี้หูที่แข็งนี่กระทบกับแก้วหูเป็นระยะระยะอากูก็เลยเจ็บนะครับขอขี้ปิดทีโอเคขยับได้นิดนึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำยาทำละลายเข้าไปก่อนครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บใส่ได้ไหมถ้ายังนิ่มอ่ะก็เผื่อมันจะลดตอนที่เขี่ยออกมันจะลดไอ้ให้มันนิ่มแล้วก็ลดการเสียดสีของผิวหนังได้ผนังหูเผื่อไว้ก่อนอันนี้ก็มาก่อนนะโอเคก็ขี้หูเป็นชั้นๆนะครับเข้าไปถึงไปก่อนโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาสำลีไปซับน้ำยาออกนะครับน่าจะพอแล้วมั้งครับน่าจะทำให้ขี้หูเลื่อนขึ้นได้ดูครับเป็นทั้งขี้หูและเลือดแห้งที่ออกมาครับไม่อันตรายเนี่ยอันตรายก็เดี๋ยวไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าหนีก็เคยปวดหูมาแล้วนั่นแหละคือการอักเสบเดี๋ยวก็กินยาเนี่ยใช่
ตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นแล้วครับเดี๋ยวก็จะเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนี่ครับออกมาแล้วอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหเนี่ยมันไม่ได้เป็นต่อกันนะครับไม่คือตอนนี้อยากให้ขี้หูมันต่อกันเนี่ยตัวนี้ถ้าออกมาจบก็จบฮะตอนนี้เคลื่อนตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้หนีทนนิดนึงนะก็ตั้งแต่แค่มาอันนี้ก็ยากที่สุดแล้วครับเพราะว่าหูอักเสบอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องลดความเบาลงมาอีกยุ่งยากนิดนึงไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอก็ออกมาอีกชิ้นแล้วครับนี่มันยังไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่าไอ้ที่ละลายขี้หูช่วยได้มากละเดี๋ยวก่อนแล้วคีบได้แล้วจบแล้วปัญหาผมคือผมมันเป็นก้อนแล้วไม่มีมุมคีบอะครับใช่มันไม่เหมือนตอนที่ไปทำให้อโผยังมีมุมมีอะไรคีบอะแล้วก็ใช้ซ่อมอะไรเสียบได้อันนี้ไม่มีเลยตอนนี้ก็ค่อยๆแคะมาทีละก้อนนะครับเยอะต้องใช้คำว่าเยอะมากผมพยายามจะแซะให้มันหลุดนะครับตอนนี้มันติดอยู่ที่ผนังด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งซึ่งครั้งแรกผมคิดว่ามันจะเป็นก้อนแข็งแต่ว่ามันติดง้างด้านซ้ายได้แล้วครับหวังว่าจะมีรูที่จะเสียบได้ไม่ได้แป๊บ
หนึ่งนะก็เคลียร์ต่อนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใช่คือตอนนี้ขี้หูเคลื่อนตัวครับแต่มันไม่มีมุมพอที่จะเอาคือตอนนี้ที่ไหนเคลียร์อยู่อย่างนี้รู้ไหมมันเป็นแค่เหมือนปลายจะงอยอ่ะและไอ้ก้อนใหญ่ๆมันอยู่ด้านในอ่ะออกมาชิ้นหนึ่งแล้วครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่แข็งแล้วก็มีเลือดแห้งอยู่อ่ะนี่ดูเองแล้วกันโอ้ใหญ่อันนี้ที่มันให้อื้ออยู่ข้างในแต่ยังไม่หมดนะงี้คือตอนนี้มันยังมีอันแห้งๆที่ยังเดี๋ยวก่อนนะขอวางแผนก่อนว่าจะทำยังไงอันแห้งเนี่ยคือที่มันค่อยๆตันเข้าไปเนี่ยมันเป็นคอตเติ้งบัตที่ดันเข้าไปแล้วมันเป็นชั้นเป็นชั้นตอนนี้ไอ้ที่มันเป็นชั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการยุ่งยากที่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นแผ่นเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปเขี่ยผิดจังหวะเนี่ยไอ้ที่แห้งๆเนี่ยมันจะไปทิ่มแก้วหูอีกทีมันก็จะเจ็บอีกทีครับที่บอกว่าพอโดนแก้วหูแล้วเจ็บจริงๆไม่ได้โดนนะครับจริงๆก็คือไอ้ที่ไปโดนก็คือขี้หูแห้งเนี่ยแหละครับอันนี้จะทำยังไงก็ค่อยๆเดี๋ยวเย็นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคโอเคออกมาชิ้นแล้วครับอันนี้ไม่มีเลือดแล้วนะครับช่วงนี้ไม่มีเลือดแห้งเป็นว่าไอ้ชั้นนอกสุดอะเป็นแผลแล้วแห้งแล้วพอเราแกะปุ๊บเลือดไหลแล้วตรงนั้นอะมันมีเหมือนไอ้ที่ว่าของเหลวตอนนี้เหลือแต่โซนด้านในที่เป็นแห้งแข็งนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเขี่ยใหญ่ไหมพูดตรงๆไหมมองไม่เห็นก็มันเห็นข้างนอกเหมือนไอ้นั่นเหมือนกับมันเป็นคอขวดอยู่มันเหมือนไม่ใหญ่อะแต่จริงๆเข้าใจว่าน่าจะใหญ่อะถ้าโดยที่จากประสบการณ์แล้วประกอบกับหูของหนีมันเฉียงขึ้นไปไงไหนก็เลยวางเครื่องมือลำบากที่ไงค่อยๆเขียนนี่ก็กลัวว่ามันจะไปโดนไอ้ที่มันแข็งๆแล้วมันจะทำให้หนีเจ็บตอนนี้ก็พยายามออกแล้วได้มาขยับแล้วครับขยับแล้วตอนนี้ก็ขอแค่คีบได้แล้วหลุดออกมานะใช่ไหมคีบไม่ได้ครับหลุดแล้วครับโอเคโอเคก็ขยับยากนะครับใช้อันเล็กลงตอนนี้จะทำยังไงตอนนี้ไอ้ขี้หูข้างในมันแห้ง
ผมหามุมแค่จะหามุมแล้วก็ให้มันไม่ไปทิ่มกับแก้วหูอะครับอันนี้ได้มุมแล้วเอาออกมาทีละชิ้นแล้วกันนะเพราะว่ามันอัดกันอยู่นิดเดียวได้ละเนี่ยครับออกมาได้อีกชิ้นละใหญ่ไหมไม่ใหญ่มันขาดตอนละไม่ได้ขาดมันจะได้ออกมาก็มันอัดไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเดี๋ยวหนีดูอันนี้ก็คือเดี๋ยวที่จะออกมาต่อไปนี้น่าจะเป็นไอ้ที่ลิ่มเลือดเก่าตรงนี้หนีเจ็บใช่ไหมอันเป็นลิ่มเลือดเก่าละเดี๋ยวผมจะลองหยอดอีกทีนะครับแล้วก็ให้มันละลายแล้วก็เผื่อมันจะลื่นและหลุดง่ายเพราะว่าเหมือนน้ำยาเข้าไปไม่ถึงชั้นด้านในอ่ะมีเอียงหูไปตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับยากกว่าที่คิดโอ้เดี๋ยวก่อนนะต้องเปลี่ยนแบตหมดเดี๋ยวหยุดก่อนแล้วเปลี่ยนแบตอันนี้ด้วยความเป็นชั้นๆเนี่ยมันก็เลยยุ่งยากหน่อยขี้หูที่เป็นชั้นๆเนี่ยหูเฉียงรูหูเล็กและขี้หูเป็นชั้นๆอ่ะมันก็เลยไปค้อนอ่ะมันไม่ได้สามารถเอาออกทีเดียวได้หมดอ่ะถ้าเมื่อกี้มันต่อกันใช่ไหมเป็นก้อนกลมเลยแบบที่กูต๊อกเคยเป็นนึกออกไหมเราก็เขี่ยเสร็จปุ๊บแล้วก็จับแล้วก็ดึงปลายมันได้ปุ๊บมันก็จะติดกันเป็นพวนออกมาเหมือนไอตัวไอหนอนที่มันห่อตัวไว้ในใบมงใบไม้อย่างนั้นมันก็จบใช่ไหมที่มีตรงคีบเล็กและข้างในมันใหญ่แต่เนี้ยมันเป็นชั้นก็ได้แค่ออกมาเป็นชั้นเนี่ยแต่ที่มันอักเสบแล้วหนีปวดหูเพราะว่าเลือดที่มันอยู่ข้างในมันมีแผลอันตรายต้องกินยาหมอไปก่อนอ๋อมันอันตรายแต่หนีปวดหูตอนนั้นแล้วล่ะแต่ไอ้ที่กินยาเนี่ยมันเป็นยาแก้อักเสบก็ที่เปิดมาปุ๊บแค่ออกมาเอ้ามันก็เป็นเลือดอยู่แล้วไอ้หมอมันไม่เห็นบอกว่าจะไปบอกไหมต้องหนีไม่ถามแล้วก็อีกอย่างเขามีลูกคนไข้เยอะแยะถ้าเขาต้องพูดกับคนไข้ทุกคนวันหนึ่งก็มีคนไข้เป็น50เป็น100คนเขาพูดทุกคนคนละ5นาทีหนีไม่ว่าเขาจะเหนื่อยขนาดไหนเขาก็แค่รอเวลาว่าหนีหายอักเสบหมายถึงหายปวดหูก่อนแล้วก็ให้มันแห้งเสร็จเขาก็ไปหยอดน้ำยาทำละลายแล้วเขาจะมีตัวดูดที่เป็นซักชั่นเขาไปดูดก็แค่นั้นอ่ะที่เขาทำกันนะส่วนที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็แค่ให้มันออกวันนี้เลยแค่นั้นแหละเอาออกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบเขาไงเขาจะรู้หรือเปล่าเขาจะออกให้หรือเปล่าก็สำคัญถ้าเรายังได้ยินอยู่อะไรได้ยินอยู่บางทีเขาก็ไม่เอาออกครับเพราะบางคนมันก็ไม่จำเป็นต้องออกถ้ามันยังได้ยินอยู่ได้อะไรอยู่ไม่ลำคงลำคางเขาก็ไม่เอาออกให้เพราะว่าเอาออกอะไม่ว่าจะเป็นเขี่ยแบบผมเนี่ยยังไงก็เจ็บไปให้น้ำยาทำละลายแล้วใช้ซักชั่นดูดก็เจ็บคือสรุปก็คือเจ็บแน่นอนนะครับตอนนี้จะทำอีกครั้งนะอย่าเอียงหนีนะตอนนี้เห็นมุมแล้วอ
อย่างนี้อย่างนี้หนีไม่ต้องเก่งแล้วก็ไม่ต้องเอียงสู้หรือว่าดึงหูหนีมาอยู่เฉยๆเพราะว่ามันหนีรู้สึกใช่ไหมว่ามันขยับแล้วโอเคไหนครับขออีกนิดเดียวแสงมันขยับได้หมดก็จบแล้วนั่นอีกอันนี้ก็ขอว่าคีบแล้วหลุดออกมาทีเดียวเลยไปชนไอ้ที่ไม่ได้ต่างหากชนขี้หูเสร็จแล้วก็ไปชนแก้วหูอีกนี่แหละความยากมาละโอเคช้าๆตอนนี้ผมต้องบอกตัวเองว่าสมาธิสำคัญนะเดี๋ยวขอซับน้ำอีกนิดนึงอาจจะลื่นไปก็หน่อยอยากให้ขี้หูลื่นแล้วเขี่ยแล้วหลุดออกมาแต่กลายเป็นว่าไอ้ขี้หูลื่นก็หนีไม่ได้ครับก็ได้เป็นได้ทั้งสองอย่างค่อยๆซับน้ำยาออกมานะเพื่อจังเห็นทางบ้านไหมครับเนี่ยอันนี้คือเลือดแห้งที่อยู่ด้านในนะรู้สึกว่ามันจะกระมีจ้าคึกเลยแล้วก็ร้อนเนี่ยเลือดที่มันอยู่ด้านในอ่ะที่จะเจ็บได้บ้างแต่เมื่อกี้อย่างกับมีดาฟไหลมาแล้วก็ร้อนเดินๆคิดเลยกับดาฟอย่างกับดาฟคิดโอเคตอนนี้ก็ขอแค แค่มุมนี้เห็นอยู่เนี่ยแต่ออกยากมากทั้งที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับบางครั้งก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยเหนียวแน่นมากครับอันนี้ก็หวังว่าขี้เที่ยวนี้น่าจะหลุดได้นะครับจบครับโอ้โหแม่จ๋าเอ้ยมาแล้วเหรอนี่ไงเฮ้ยเหนื่อยหมดแล้วยังยังไม่รู้เลยเพราะยังไม่เห็นแก้วหูเลยต้องแบบนี้ต้องใส่ยาเลยนะก็เท่าที่เห็นเนี่ยกูผมไปเห็นขี้หูอีกชั้นหนึ่งแต่ผมยังไม่เห็นแก้วหูเลยอ่ะตอนนี้หนีไม่ได้ปวดอะไรใช่ไหมเฉพาะเวลาขี้หูไปโดนแก้วหูหนีถึงจะเจ็บถูกไหมใช่ใช่แต่หนีไม่ได้เจ็บผนังหูใช่ไหมใช่ใช่
งั้นเดี๋ยวไหนลองค่อยๆเขี่ยอีกทีได้ไหมอ่ะโอเคถ้าหนีทนได้ไงก็จะค่อยๆเขี่ยทีละนิดทีละนิดนะวันนี้เราไม่รีบไม่มีลูกค้าอยู่แล้วถึงมีก็รีบไม่ได้อยู่ดีอ่ะ ตัวนี้ก็มีอยู่อีก2ทางครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะใส่น้ำยาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดที่น้ำยาเข้าไปถึงนะครับเพราะว่าข้างในผมยังเห็นว่ามันแห้งอยู่นะครับแต่นี้ผมจะหยอดน้ำยาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว3แล้วมั้ง3หรือ4ก็ไม่รู้จำไม่ได้ละช่างมันเถอะทำอะไรเจ็บขาเจ็บขาขาที่ผ่าอ๋อผ่าหัวเข่าแล้วมานอนเกร็งนี้จะยืดขาไหมหรือว่าไม่ต้องยืดหน่อยได้ดิยืดยังไงนี่ก็วางขาแล้วยืดไปเลยได้ไหมมีวางขาได้ไหมได้อ๋อหนีเก่งตอนที่ไงแค่ใช่ไหม อากูผมเก่งขาแล้วไอ้ที่ผ่าตัดมามันก็เลยเจ็บครับเพราะว่ามันใส่เหล็กไว้ไม่ต้องห่วงไงไม่ได้เจ็บด้วยก็ตอนนี้แค่รอน้ำยามันทำงานนิดหนึ่งนะครับว่าไปว่ามาน้ำยาทำละลายนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเยอะนะดีนะก็มันทำให้ลื่นและออกง่ายแล้วก็ละลายบางส่วนแต่ที่น่ากลัวก็คืออีเลือดเนี่ยแต่มันก็แห้งหมดแล้วให้มันเป็นแผลได้เลยก็มันแข็งแล้วหนีก็เอาสำลีดันๆเข้าไปไอ้ที่ไอ้ขี้หูแข็งมันก็เหมือนก้อนหินนะมันก็คูดไปกับผนังหูแต่ที่มันปวดหูเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบแต่ที่ดูเนี่ยมันไม่ได้ติดเชื้อถ้าติดเชื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นเชื้อรามันต้องเป็นอีกแบบนึงหนีน่าจะดีใจที่มันไม่ได้เป็นเชื้อราแต่ที่หูอื้อมันน่าจะเป็นไอ้เลือดแห้งเนี่ยแหละครับที่มันเข้าไปแล้วมันติดหมอที่บอกว่าเป็นเส้นประสาทก็ใช่ในหูผิวหนังเราก็มีเส้นประสาทหมดนะครับ ไม่ใช่เฉพาะผนังหูผิวหนังทั้งหมดนะครับไหนจิ๊กแก้มหนีก็รู้ใช่ไหมจิ๊กแขนหนีก็รู้ใช่ไหมทุกที่มีหมดนะครับ ถ้าเอาเข็มไปจิ้มเนื้อมันก็เจ็บไอ้เพียงแต่ว่าไอ้หูเนี่ยมันจะมีความรู้สึกไวกว่าที่อื่นเพราะว่าเขาบอบบางกว่า มันเลยทำให้เกิดการอักเสบง่ายอย่างไงหยิกเบาๆเงี้ยไม่เจ็บใช่ไหม แต่ถ้าเอาแรงเนี้ยไปทำที่ไอ้ผนังหูหนีก็เจ็บแน่นอนอ่ะ ตอนนี้ผมจะใช้วิธีซับน้ำยาที่เอาเข้าไปแล้วก็ออกมานะครับก็ตั้งใจซับอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าข้างในเนี่ยขี้หูที่เป็นชั้นด้านในก็ยังมีอยู่อย่างที่ผมบอกอะเพราะว่าถ้าพูดกันตามความสัตย์จริงเลยผมยังมองไม่เห็นแก้วหูเลยครับมันบางเยอะมากไม่แน่มันอาจจะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าแก้วหูลึกขนาดไหนอย่างแรกเราไม่เคยเราแต่ถ้าเทียบกับหูผู้หญิงคนอื่นตอนนี้หนีแก้วหูถือว่าลึกมากลึกกว่าคนอื่นเพราะว่ามันเฉียงขึ้นไปมันเฉียงขึ้นไปแล้วก็รูหูเล็กคืออย่างแรกเลยถ้าเรามองเห็นแก้วหูเนี่ยเราก็จะกะระยะได้ตอนนี้ปัญหาคือเรามองไม่เห็นแก้วหูไงครับเรามองเห็นแต่ขี้หูที่มันอยู่ชั้นเนี้ยเราก็แค่จะเอาขี้หูชั้นเนี้ยออกแล้วคิดว่าไอ้ขี้หูชั้นเนี้ยถ้าเราทายไม่ผิดก็คือขี้หูชั้นเนี่ยมันน่าจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่หนาเกิน 2-3 มิลเนี่ยเพราะว่าถ้าเลยนั่นไปก็น่าจะเป็นแก้วหูนั้นเราจะค่อยๆเขี่ยขี้หูนี้ออกมาเหมือนเดิมเลยถ้าเจ็บบอกว่าเจ็บแล้วไงก็จะได้ลดความหยุดการเขี่ยตอนนี้เราจะทำการเปิดอีกครั้งนึงนะครับ
อันนี้ก้อนใหม่แล้วก็ยังมันนี่โอเคอย่างนี้นะโอเคอันนี้ก็เห็นแล้วทั้งที่เห็นขี้หูที่เคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวขอซับน้ำยาออกหน่อยเห็นแล้วไม่ได้เห็นขี้หูครับแต่ยังเอาออกไม่ได้เพราะว่าแข็งก็ไม่รู้ว่าแข็งมากไหมเพราะว่าถ้าแข็งมากไอ้ตอนเคลียร์ออกมาแล้วถ้ามันทำให้มีมุมที่คือตอนเนี้ยจะเคลียร์ไอ้ที่ว่าแข็งเนี่ยให้มันหลุดจากผนังหูก่อนพอหลุดแล้วเราค่อยกลับมันให้มีมุมที่จะเอาครีมคีบออกมาได้อะครับนึกออกไหมมันเหมือนเรายกของแล้วมุมยกมันยังยกไม่ได้อะจะเอาออกจากพื้นที่มันเนี่ยถ้าขวางออกมาใช่ไหมสมมติถ้าคีบได้แล้วขวางออกมามันก็จะบาดผนังหูอะก็ตอนเข้าไปยังเป็นเลือดเลยตอนออกก็ต้องเป็นเลือดก็เลยต้องระวังก่อนขู่ลูกค้าซะก็ยุ่งยากมากเลยครับยากกว่าแค่หูพยาบาล29ปีนะครับเพราะอันนั้นอ่ะมันแค่ครั้งแรกว่ายากแล้วอันนี้ยากกว่าตอนนี้ก็จะค่อยๆเขี่ยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะค่อยๆเขี่ยแสดงว่าขี้หูไปชนแล้วเจอขี้หูแล้วครับเคลื่อนตัวได้แล้วครับขี้หูขยับแล้วครับขี้หูขยับแล้วเดี๋ยวจะลองค่อยๆขูดออกมาแล้วครับได้ไหมได้ไหมดันออกมาชิ้นเดียวถ้าชิ้นเล็กไม่มีประโยชน์ครับเดี๋ยวก็เสียดายจังเลย
จริงจริงอันนี้ก็ผมก็อยากรู้ว่ามันออกออกมาชิ้นแล้วครับตอนเนี้ยน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วครับที่มันปิดแก้วหูครับเห็นแก้วหูแล้วไม่เห็นแต่เห็นที่หูเนี่ยว่ามันเป็นมันไม่ได้ทรงกลมนะมันเป็นเหมือนลูกตาแล้วมันตีไอ้รูตรงเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นกลมงี้มันเป็นตีแบบรูลูกตาอย่างเงี้ยแล้วไอ้ที่หูเนี่ยมันไปแมะไว้แล้วตอนนี้เครื่องมือที่เข้าได้มันก็มีอยู่2ชิ้นคือมี2ชิ้นเนี่ยที่เข้าไปได้นะครับแล้วถ้าไม่เขี่ยออกมาก็ใช้ตัวอันนี้คีบไม่ได้แต่นี่ก็คือแค่จะเขี่ยมันออกมาถ้าโยกไปโยกมาแล้วถ้ามันหลุดออกมาได้จากไอ้ตรงที่เป็นรูเล็กๆนั่นก็จะเอานี่คีบได้แล้วก็จะเห็นแก้วหูแล้วครับจะพยายามถ้าเจ็บเราก็เลิกกันตอนนี้มีเวลาไม่เป็นไรไหนจะพยายามมองไม่เห็นละช้าฝนก็กำลังจะตกข้างนอกอากาศร้อนอบอ้าวไม่พอครับแต่ผมมันร้อนกว่าเดิมอีกว่าขอโทษผมแค่กลับไอ้นี่เฉยจะคิดแล้วน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเครื่องตัวละขอให้เป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็คีบออกมาได้เลยตื่นเต้นมากโอ้นะแล้วอย่าหลุดมาต้องจับแล้วโยกครับขาดตอนอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นเย็นเย็นหวังว่าจะพอดีนะมันไม่ลึกเข้าไปนะช้าๆโอ้ออกมาได้นิดนึงนะมันขาดตอนละอย่างน้อยก็ออกลงมาเนี่ยก็ออกมาได้เรื่อยๆแล้วนะครับอ่า
อันนี้เป็นรัสเซียโอเคอีกนิดเดียวโอเคขยับได้อีกนิดแล้วโอเคนะช้าช้าจะคีบได้นะขอลองคีบอีกทีนะนะขอซับน้ำยานิดหนึ่งเดี๋ยวจะใช้สำลีเล็กไปซับน้ำยาก่อนนะครับน่าจะเป็นก้อนสุดท้ายอะครับตอนนี้แค่ขอมุมที่จะเขี่ยก็ออกมาได้แล้วก็ขีดก็แบบเสียดายมันไม่มีมุมขีดจะใช้กรรไกรตัวนี้ก็ใหญ่เกินไปจะไปคีบยังไงวะได้ไหมไม่ได้มองไม่เห็นต้องตัวนี้ก็หนีบแน่นได้นะครับจะมองเห็นแสงเนี่ยนี่ครับเป็นชิ้นเนื้อที่นี่ดูสิชิ้นแล้วครับนี่แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปลึกได้ขนาดไหนนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้จบไอ้นี่ไงจบนี่ฮะยังมองไม่เห็นแก้วหูเลยอ่ะโอ้อะไรมันจะยุ่งยากขนาดนี้เดี๋ยวผมจะลองเขี่ยดูอีกนิดนึงเดี๋ยวเอาไอ้นั่นไปเขี่ยก่อนเขี่ยเบาๆ
ถ้าเจ็บเราอาจจะต้องหยุดใส่แก้วหูแล้วก็มันไม่เห็นนี่ไงก็คิดว่าอันนี้ออกก็น่าจะเห็นแล้วมันก็ยังไม่เห็นอ่ะเอ้ามีคนจะไม่มีแก้วหูถ้าไม่มีแก้วหูหนีจะไปได้ยินเสียงข้างนี้ได้ไงมันมีเพียงแต่ว่ามันลึกไงมันลึกโย่เมื่อกี้แบตหมดแล้วครับต้องเริ่มใหม่อีกรอบก็มันเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วครับที่เราต่อกันมาผมก็จะพยายามมาออกก็แล้วกันใช่ไหมหลุดออกมาอีกหนึ่งชิ้นนี่ไงบางๆมันก็ชิ้นเลยใหญ่จะได้จบก็อยากเอาออกแบบนั้นแหละอยากเอาออกเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะขออ๋อแต่ต้องเรียนก่อนโอเคก็น่าครั้งนี้ขอให้หลุดออกมาหมดนะโย่นี่ไงครับเฮ้ยยังไม่หมดนะครับชิ้นละโอเคขอเป็นชิ้นสุดท้ายนะชิ้นสุดท้ายมันลื่นเกินกว่าที่จะขีดเท่าเดียวนะไม่ได้ออกมาแล้วแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะที่อยากให้ออกก็ไม่ออกอ่ะหนูคิดใหญ่กูผมก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่หรือเปล่าโอ้
อันนี้เหรอตกลงเป็นอะไรกันแน่เนี่ยมันแข็งเนี่ยเดี๋ยวจะใช้สำลีไปซับของเหลวก่อนอยากรู้มันกันคืออะไรเนี่ยมีเลือดออกข้างในนิดนึงอันตรายถ้าไม่ติดเชื้อก็ไม่มีปัญหาโอเคเอียงไปนิดโอเคโอเคก็น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วลองแชะนี้แชะดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปโยกก่อนนะครับเนี่ยอีตรงเนี้ยเหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวอ่ะมันก็เคยยื่นไปเคยยื่นมานะแต่มันไม่มีมุมให้ขีดเท่านั้นน่ะถ้าชิ้นนี้ออกได้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมันจะเจ็บใครได้อะไรนะเจ็บใครได้มันโดนแก้วหูแล้วอ่ะหมายถึงว่าขี้หูอ่ะไปโดนแก้วหูละแสดงว่าถึงแก้วหูแล้วล่ะน่าจะชิ้นสุดท้ายเอาน้ำยาไปล้างดีกว่าให้มันลื่นเอาออกเลยหรอก็เอาน้ำยาไปล้างเผื่อว่ามันจะลื่นขึ้นมาแล้วมันจะได้หลุดออกมาง่ายขึ้นไงก็เหมือนทุกเที่ยวอ่ะที่เราอัดเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยแล้วก็ทิ้งเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวขอทิ้งเวลาไปแป๊บหยุดเครื่องก่อนเดี๋ยวแบตหมดไม่มีแบตละมาต่อกันเดี๋ยวเราจะซับน้ำยาออกตอนนี้หายใจรู้สึกพี่ออกมาหน่อยจริงถ้ามันไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไปติดแก้วหูแล้วมันก็ยังฟังได้แล้วไม่อื้อก็จบอ่ะเราก็อาจจะไม่จำเป็นเอาออกก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าชิ้นมันใหญ่ขนาดไหนนะเพราะมันขยับออกมาไม่ได้ขยับได้ถ้าขยับไม่ได้ก็ไม่ต้องขยับก็ได้เพราะว่ามันติดแก้วหูแล้วตอนนี้มันยิ่งมันพอเราไปสะกิดที่ขี้หูมันเราก็จะรู้ว่ามันเจ็บจี๊ดจี๊ดที่แก้วหูเลยใช่ไหมเพราะว่าแสดงว่ามันน่าจะติดแล้วล่ะเพราะขยับแค่มิลเดียวมันก็เจ็บแล้วที่เลือดสดไม่มีแต่เลือดแห้งที่แกะบานเลือดสดก็มีเลือดสดก็เกลือก็มันเป็นไอ้นี่ไงเลือดแห้งพอแกะเลือดแห้งออกมาจะไปเหลือเลือดสดมันก็ไหลปนออกมาสิก็เหมือนเราแกะสะเก็ดแผลมันยังไม่ได้แห้งจริงอ่ะแล้วเราก็ไปเร่งกระบวนการมันเราออกมานี่ไงจริงอย่างนี้ไม่ได้เร่งหรอกไหลเนี่ยอยากแคะ
เรื่องของเรื่องไหนอยากแค่มากเลยจบแล้วโทษโอเคอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วดึงได้ก็จบแล้วหลุดแต่ดันอีกนิดเดียวเองออกมาใหม่ไหนรู้สึกโล่งแล้วใช่ไหมจบครับเนี่ยแหละครับที่ติดแก้วหูอยู่เฮียก็ผู้ชมทางบ้านดูกันเองเลยนะครับว่าที่มันเจ็บเพราะอะไรตอนเนี้ยหนีโล่งแล้วใช่ไหมแต่ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยชิ้นหนึ่งอะมีชิ้นหนึ่งอะชิ้นนั้นน่าจะเล็กอันเนี้ยชิ้นที่ลำบากที่สุดและที่ทำให้แก้วหูเจ็บอันเนี้ยที่อัดแก้วหูอยู่แล้วเหลือเศษอีกนิดหน่อยก็ดูกันเองนะครับนี่คือที่อัดที่แก้วหูนะครับแล้วก็เป็นชั้นน่ะนะครับว้าโอเคเอาแล้วก็เอียงมุมไหนเนี่ยใช่ครับที่มันเป็นอย่างไปได้แล้วที่จบอันนี้ชิ้นเล็กๆครับอย่างเรากินน้ำแล้วคือลงไปอึ๊บอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหว่าทำไมมันยากมันเย็นจริงๆเดี๋ยวขอสำลีไปซับน้ำอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ยังมีทั้งน้ำทั้งเลือดแห้งอยู่ข้างในผมก็ไม่รู้มองโอเคก็เหลือขี้หูที่ชิ้นบางๆอยู่อีกชิ้นเดียวเองครับก่อนนะเดี๋ยวผมใช้สำลีดีกว่าเผื่อจะไม่มันติดแก้วหูละจะใช้สำลีเผื่อว่าพันไปพันมาแล้วเขาจะเป็นเม็ดแล้วหลุดออกมาเองดีกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะว่าหูมาถึงจุดนี้ค่อนข้างบางแล้ว
เสียงแบบต้องหยอดอีกรอบครับน้ำยารอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังมีอีกเหรอก็เหลืออีกนิดเดียวอ่ะแต่มันเป็นบางๆที่หนีบอกว่าดังกึกๆแต่มันไม่ได้เจ็บแบบเก่าแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวขอพักก่อนแป๊บนึงนะพักเอาน้ำยาทำงานก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อกันนะครับตอนนี้เราก็จะใช้ปลายสำลีไปซับน้ำยาออกโอ้โหสำลีดันพันแล้วหลุดอีกจะลองเขี่ยบางๆออกมาจะได้ไหมขอไฟหน่อยโอเคออกแล้วครับก็เป็นชิ้นไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ก็เขี่ยไปนิดนึงแต่หูไม่อื้อแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อตรงนี้นิดเดียวเองออกละก็เดี๋ยวใช้ไอ้นี่ซับดีกว่าเพราะว่ามันเหลวมันเหลวละมันไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรโอเคก็กลับไปแล้วกินข้าวกินยาแก้อักเสบนั่นน่ะยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ไม่น่ามีผลนะครับแล้ววันที่20ก็ไปหาหมอหมอว่าไงก็ว่าตามนั้นแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะเผลอหมอเอาข้างในออกง่ายกว่าเดิมอีกอีกชิ้นนี้น้อยนี่เดี๋ยวหมอจะออกให้แล้วก็ถ้ามันไม่เป็นไรฟังหูชัดก็ไม่ได้ปวดหูอะไรก็ไม่ต้องออกก็ได้เพราะตอนนี้ก็คือไม่อื้อแล้วใช่ไหมตอนนอนนี่ไม่อื้อแต่ตอนลุกลองดูตอนลุกอ๋อก็อยากรู้เหมือนกันแหละตอนนี้น้ำยาหมดละตอนนี้ไม่อื้อแล้วนะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวไหนหยิบเครื่องมือให้แล้วหนีลองดูนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอ่ะหนีลองลุกขึ้นนั่งลุกแล้วมึนหัวไหมไม่มึนนั้นกระจกป่ะเราไปข้างนู้นกันโยตอนนี้เราก็มาข้างขวากันนะครับเท่าที่สองดูแล้วก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเพื่อความชัวร์เอานี่เข้าไปเคลียร์ก่อนนะครับก็เข้าไปเคลียร์ก็ข้างนี้นี่เห็นถึงแก้วหูเลยครับเออจากข้างนี้หูไม่ได้เฉียงขึ้นแบบข้างนู้นอ่ะเป็นอยู่ข้างเดียวเองอ่ะที่หูมันเฉียงขึ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็แก้วหูก็เห็นง่ายๆอ่ะแล้วรูหูครั้งนี้ใหญ่อ่ะเหรออืมส่วนมากไม่ได้ทำอะไรมันสระผมถือจะเคลียร์สระผมถือจะเคลียร์ถ้าไม่สระผมก็ไม่วันเดี๋ยวข้างนี้เราจะล้างเล่นนะครับเพราะว่านั่งกันมาเป็นเกือบค่อนชั่วโมงแล้วมั้งก็จะปั่นเล่นๆแล้วก็ปั่นสำลีเล่นๆนะครับข้างนี้แต่ข้างนู้นสบายไปแล้วใช่ไหมหูโล่งเดี๋ยวจะให้ดูว่ารวมๆขี้หูเยอะขนาดไหนละทั้งเลือดแห้งแล้วก็เลือดสดแล้วก็ลิ่มเลือดมีหมดนะครับวันนี้แค่นี้แหละใช่ก็พอดึงเลือดแห้งออกเลือดสดมันก็ต้องออกอะไรเพราะมันเป็นแผลคือตอนแรกเนี่ยถ้าไหนรู้ว่ามันเป็นแผลไหนก็ไม่แคร์หรอกไหนมันรู้ตอนนี้ว่าแคร์เข้าไปแล้วแล้วเอาสะเก็ดของแผลนั้นออกมาแล้วพอสะเก็ดของแผลดึงออกมาก็รู้แล้วว่าอ้าวเวรแล้วกูเลือดกระตามมาถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะอื้ออย่างนั้นนะมันก็จะอื้ออยู่ตอนนี้มันไม่อื้อแล้วนี่ไงแต่จะเนี่ยที่กลัวก็คือว่าไอ้แผลที่มันออกมาเนี่ยมันจะติดเชื้ออักเสบไหมแต่เนี่ยเรามียาแก้อักเสบอยู่แล้วก็เลยไม่เป็นไรมันจะไม่ติดเชื้อไม่อักเสบเพราะเรากินยาแก้อักเสบอยู่แล้วที่หมอให้มากินหลังอาหาร3มื้อใช่ไหมยาแก้อักเสบตัวนั้นแหละ2มื้อเช้าเย็นกินมากี่วันละกินมา2-3วันแล้วอ๋อเขาให้กิน7วันเนี่ยใช่ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ที่มันปวดหูนะมันก็คือเหมือนกับเชื้อโรคเข้าไปแล้วมันเกิดการอักเสบไงตัวละตัวนั้นน่ะทำให้ปวดหูไงแต่ยาอักเสบตัวนี้มันจะช่วยได้ลดอาการอักเสบและบวมแล้วก็ติดเชื้อเดี๋ยวก่อนมันเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดเป็นเม็ดสีส้มลีลีกี่เม็ดเป็นเม็ดสีขาวเม็ดนึงแล้วก็เป็นครึ่งเม็ดอันนี้เขาเรียกทั้งแก้ปวดแล้วก็ฆ่าเชื้อมันมีแก้ปวดลดอักเสบบวมแก้ปวดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อด้วยเขาให้ผสมกันมามั้งแต่ผมไม่ได้เห็นตัวยานะผมคาดเดาเอาเพราะว่าหมอที่ผมเคยแค่หูให้อย่างหมอชูชัยที่ตายไปแล้วจำได้ไหมเออนั่นเขาบอกว่าพอถึงเวลามันก็ต้องให้ยาแก้ปวดกับยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบไอยาแก้ปวดเนี่ยคือยาแก้อักเสบส่วนยาฆ่าเชื้อนี่มันก็เรียกโดยรวมก็ว่าแก้อักเสบได้อย่างมุดเราเจ็บคอเนี่ยเจ็บจากเชื้อโรคกับเจ็บแบบขาดเสลดแล้วมันบวมดีมันก็จะใช้ยาแก้อักเสบลดอาการบวมก็คือยาแก้ปวดเนี่ยเข้าไปส่วนจะฆ่าเชื้อมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งมันก็คนละเม็ดไงมันพอมันกินไปคู่กันมันก็ลดอาการอักเสบบวมแล้วก็ลดการติดเชื้อได้อย่างเงี้ยฆ่าเชื้อโรคด้วยที่หมอบอกมีหมอมานัดเก่งๆนะหมอมานัดย้ายไปแล้วก็หมอชวนมาจริงหมอมันก็เก่งทุกคนแล้วครับเพราะมันกว่าจะเรียนมาถึงตรงนี้ได้มันก็คงเหนื่อยละแล้วมันเป็นหมอมาจนอายุ40-50เนี่ยมันเก่งแล้วครับถ้าไม่เก่งป่านนี้คงออกจากราชการไปแล้ว เพราะว่ามันเป็นวิชาชีพเขายิ่งแก่เขาก็จะยิ่งสะสมประสบการณ์นะครับส่วนผมเนี่ยที่โม้เป็นตุเป็นตะได้เนี่ยก็ฟังจากที่พฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็ที่เคยจำได้จากที่หมอบอกว่าพอถึงเวลาจะต้องแก้ไขยังไงต้องบอกลูกค้ายังไงอะไรยังไง
พอไปก็รู้เพราะว่าพอบอกลูกค้าไปหาหมอหมอมันก็จัดยาจัดอะไรให้มาเสร็จแล้วลูกค้าก็กลับมาหาเราแล้วก็ถามหมอมันก็บอกว่าหมอบอกแบบนี้แบบนี้นี่ตอนนี้เราก็เลยรู้แล้วอ๋อเวลาเข้าขั้นตอนการรักษาเขาทำยังไงกันแต่ข้างนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขี้หูโดยรวมๆกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูขี้หูรวมกันครับว่าเยอะขนาดไหนยุ้ยใช้ยุ้ยใช้ยุ้ยใช้เดี๋ยวเขาจะเอากล้องให้ทางบ้านดูหนีอยู่เฉยหนีแค่อยู่เฉยไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไหนจะให้ทางบ้านเขาดูว่าขี้หูต้องส่งให้ผ่าเนี่ยครับเห็นกันไหมเห็นไหมเห็นไหมเยอะกันขนาดนี้เลยและชิ้นใหญ่ๆนั่นเลยเห็นไหมครับให้ครูผ่ามาให้ครูผ่าดูโอ้ครับใหญ่มากใหญ่เวอร์ใหญ่แบบเวอร์วางอลังการอ่านอย่าให้ครูผ่าชิ้นนี้